วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้ทำเล่นกันนะครับลาเรนเจอร์นะครับเราก็เป็นวันอาทิตย์สวยงามนะครับของเรานะครับก็เป็นวันของซูเปอร์ลิโอนาครับไม่รู้จะได้ของอะไรหรือเปล่านะจริงผมก็เล่นไปแล้วนะของไป10แล้วนะครับ10ครั้งแล้วนะสำหรับด่านพิเศษก็ยังไม่ได้อะไรนะช่วงนี้ผมก็พยายามที่จะอัพมงนะครับให้เป็นมงคลเทพแต่หลังจากฟีดแบ็กจากเพื่อนๆมาบอกว่าให้อัพมงดีสุดนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีอันอื่นที่ดีกว่าจริงครับคิดอยู่ตอนแรกมงกับมังกรเนี่ย2ตัวเนี่ยแต่มังกรผมอัพขึ้นไม่ได้นะเพราะว่ามังกรมันก็น่าจะเป็นเล่นอันนี้นะครับเราแต่นะครับผ่านได้ไหมไม่รู้นะเดี๋ยวเอาไปเอาทีมเทพมาก่อนนะครับก็5รอบนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปหาทำอะไรกันนะครับเรานะครับเดี๋ยวช่วงนี้ผมจะเริ่มมีรีวิวของตัวต่างๆมานะครับทีละตัวทีละตัวนะเพราะว่าก็ไม่ค่อยเก่งหรอกนะครับไม่ค่อยมีตัวอะไรมากครับโอเคครับเอาตัวเทพมานี่ก็ได้แล้วไฟฟ้าดูดก็ค่อนข้างตีแรงครับเฮ้ยเต็มใกล้เต็มแล้วนี่ก็เต็มเรียบร้อยนี่ก็เต็มเรียบร้อยนี่ไม่เต็มคนนี้ไว้เก็บเร็วก่อนนะครับนี่ตัวนี้ก็มีคนบอกว่าดีเหมือนกันนะพลังอะไรนี่คิดอยู่ว่าเจ้าดีหรือเปล่าเนาะตัวนี้ไปดีกว่าอันนี้นะครับนี่พลังสตันนะครับประมาณ1วินะครับเครื่องดีนะ1วิสตัน1วิโอเคเราไปด้วยกันตัวนี้ก็ไม่ค่อยสบายอะไรนะไปเป็นเลยไปเรื่อยนะก็มีมากเลยนะครับมันคือมากคนเรานะปีหนึ่งถ้าไม่เป็นไข้เลยก็ยากนะครับเป็นไข้อ๋อนอนสมไปประมาณทั้งวันเลยนะวันนี้ครับโอเคนะเกิน5รอบเนี่ยเยอะนะครับมีเยอะมีได้10รอบนะได้ป่ะอ้อนี
ได้เลยได้ยากมากแบบนี้ครับช่วงนี้ครับผมเล่นไอ้หา6ดาวยังหายากเลยครับช่วงนี้ครับหา7ดาวยากเลยYeah.
ครับตัวตัดโอ้ยเยลโล่มานะโอเคครับเยลโล่ยังดีวะเยลโล่เข้า2ทีนะครับจะหมดแล้วคนนกเราเก็บสะสมมาตั้งนานชีวิตจะดิสแพรชหรอเข้าใจครับเดี๋ยวลองใหม่เฮ้ยอ๋อเยลโล่เยลโล่หรือว่าอะไรครับโอเคไปตีเพื่อนสักรอบเอาเพื่อนแบบไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแล้วมองไปดูที่จะดิสแพรชหรือเปล่าไปต่อสู้อีกรอบหนึ่งก็ได้มากเลยครับก็เจอใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and the next video นะครับสวัสดีครับ